ไปพบกับไอ้ฟอร์ดมันแบบนี้เรียนสูงแล้วนึกว่าจะฉลาดมันอยากหนีตามกันไปต่อไปนี้ฉันก็จะไม่นับว่ามันเป็นลูกฉันอีกต่อไปแจงอยู่นี่นี่เองฉันไปตามหาป้าในสวนอะนี่ป้าบีมันไปไหนอะไม่รู้ล่ะสินี่ป้าป้ารู้ไหมว่าบีลูกป้าเนี่ยมันซ้อนมอเตอร์ไซค์ไอ้ปอดนี่ขับตั้งแต่หัวซอยยันท้ายซอยแล้วกอดเอวกันแน่นมากเฮ้ยเนี่ยนะนะเขาถึงได้ว่ามีลูกสาวอ่ะเหมือนมีส้วมอยู่หน้าบ้านเด็กแต่ป้าก็เลี้ยงลูกป้าอย่างดีนะบีมันก็เป็นเด็กเรียนอ่ะเฮ้ยก็ใช่บีอ่ะมันเป็นเด็กดีแต่ไอ้ปอดอ่ะสิมันเป็นคนไม่เอาไหนป้านี่ใครๆเขาก็รู้อย่างไอ้ฟอร์ดอ่ะเขาไม่กินไม่ใช้กันแล้วนี่นี่นะป้าอุตส่าห์ส่งลูกไปเรียนในเมืองกะว่าจบมาจะเลี้ยงดูพ่อแม่แต่ดันไปคว้าไอ้ฟอร์ดมาฉันนี่เสียดายอนาคตลูกป้ามากเลยนะไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงเนี่ยไม่อยากจะคิดเลยกับคนแบบเนี้ยขอบใจมากนะน้องแจงป้าฉันหวังดีหรอกนะถึงมาเล่าให้ฟังเนี่ยฝนตกพอดีอะป้ายืมร่มหน่อยสิชีกลับบ้านนั่งไงยืมหน่อยนะป้านะได้ค่ะพี่ฟอร์ดบีมานี่อะไรแม่โอ๊ยมานี่แม่อะไรเนี่ยไอ้ฟอร์ดจะมายุ่งกับลูกสาวฉันทำไมกลับไปได้เลยแกไปป้าครับที่ป้าไม่อยากให้ผมพบกับบีอ่ะเพราะว่าป้ารังเกียจที่ผมจนใช่ไหมครับฉันไม่ได้รังเกียจที่แกจนแต่ฉันอะรังเกียจคนไม่เอาไหนแบบแกมากกว่ากลับไปได้แล้วแล้วจะกลับไปเหยียบที่นี่อีกนะไปพี่พอดพี่แม่พี่พอดพี่พอดนี่บีแม่ส่งแกไปเรียนหนังสือไม่ใช่ไปคบกับไอ้ฟอร์ดนั่นแบบนี้ให้ไปเล่าเรียนศึกษามาให้มันสูงสูงให้มันฉลาดเรียนสูงแล้วนึกว่าจะฉลาดแม่ทำไมแม่พูดแบบนี้ก็มันจริงไหมล่ะพี่ฝาดเขาเป็นคนดีนะแม่อย่าไปฟังไอ้พวกชาวบ้านเขาพูดได้ป่ะยังไงฉันก็ไม่ยอมให้แกคบกันแกรู้ไหมชาวบ้านอ่ะเขาคุยกันไปทั่วแล้วว่าไอ้ฝาดมันเป็นคนไม่ดีแม่ฉันบอกแม่กี่รอบแล้วว่าอย่าไปฟังพวกมันพวกมันใส่ความฉันส
ใส่ความเหรอคนเขาก็เห็นกันอะทุกวันอะแม่บีถ้าไม่แม่แกนะแกจะเดินหนีแม่แบบนี้ไม่ได้นะกลับมาเฮ้ยThank you.
ฮ้ยป้าสร้อยนี่เป็นอย่างที่ฉันพูดไหมเนี่ยเหมือนที่ฉันพูดไม่มีผิดเลยอ่ะที่ฉันเรียกป้าฉันเห็นบีอ่ะมันซ้อนมอไซค์ฟอร์ดไปอ่ะข้าวของนี่ลุงพลังเลยขับออกไปหน้าปากซอยนู่นหรอป้าอุ้ยเป็นยังไงล่ะลูกสาวคนดีของป้าเนี่ยโอ้ยอนาคตโอ้จะโดนปูยี่ปูยำโอ้ยไม่มีอนาคตแน่ๆเลยป้าช่างหัวมันคนไม่รักดีมันอยากหนีตามกันไปต่อไปเนี้ยฉันก็จะไม่นับว่ามันเป็นลูกฉันอีกต่อไปพี่แมวป้าแดงต้องรู้เรื่องนีขอบคุณพี่ฟอร์ดมากนะวันนี้บีมีความสุขที่สุดเลยจ้ะเพื่อบีอ่ะพี่ทำได้ทุกอย่างนะจ้ะพี่อ่ะรักบีมากเลยนะบีก็รักพี่นะคะสิพี่ฟอร์ดทำไมไม่รับสายอ่ะพี่ฟอร์ดไปไหนเนี่ยมีกลับบ้านหลายวันโทรไปก็ไม่รับอีกอะไรเนี่ยรับสิพี่ฟอร์ดพี่จะดูแลแจนเองนะพี่ฟอร์ดนี่มันอะไรกันอะแล้วนั่งนี่เป็นใครอะนี่เมียพี่เองแล้วเธอก็ดูแลเขาด้วยนะเมียพี่งั้นเหรอฉันต้องหากละที่เป็นเมียพี่อะกำลังอุ้มท้องลูกของพี่อยู่อะจะไปเรียกคนอื่นว่าเมียได้ยังไงอะพี่ฟาดทำไมจะเรียกไม่ได้เธอมันเป็นผู้หญิงใจง่ายหนีตามผู้ชายมาเองอยากได้ผัวจนตัวสั่นก็ได้สมใจแล้วไงพี่ฟอร์ดทำไมพี่ทำกับฉันแบบนี้ทำไมพี่ทำกับฉันแบบนี้ล่ะพี่ฟอร์ดพี่ฟอร์ดบีหยุดถ้าเธอพูดไม่รู้เรื่องนะก็เชิญมาอยู่ที่อื่นไม่ไปฉันไม่ไปไม่ไปใช่ไหมพูดดีๆไม่รู้เรื่องใช่ไหมบีได้
ใช่บีหรือเปล่าเนี่ยแล้วนี่ร้องห่มร้องไห้หน้าตาไปดูอะไรมาเฮ้ยจะท้องนี่เหรอบีแล้วไอ้ฟอร์ดอะไอ้ฟอร์ดอะที่แกหนีตามมันไปอะอยู่ไหนฮะฉันขอตัวก่อนนะจ๊ะนะเฮ้ยหนีตามผู้ชายไปท้องหน้าตานี่โดนซ้อมแน่แน่มาทำไมบ้านเนี้ยไม่ต้อนรับแกแม่หนูขอโทษนะจ๊ะแม่ที่หนูทำแบบเนี้ยหนูผิดไปแล้วจริงๆจ้ะแม่แม่ให้อภัยหนูนะจ๊ะแม่เชื่อแม่ตั้งแต่แรกไม่น่าทำให้แม่เสียใจเลยอ่ะหนูเป็นลูกชั่วไม่น่าเกิดเป็นลูกแม่เลยแม่หนูเป็นคนชั่วอย่าทำแบบนี้นะปีอย่าทำแบบนี้ทำอะไรให้นึกถึงลูกตัวเองบ้างนึกถึงลูกที่อยู่ในท้องน่ะลูกก็มาหนูผิดไปแล้วจริงๆจ้ะแม่หนูขอโทษแล้วนะล่ะลูกกันนะแกกลับมาแล้วอ่ะอยากอยู่ก็อยู่ไปในห้องเดิมของแกนั่นแหละ
บีแม่กินข้าวก่อนลูกค่ะเดี๋ยวแม่บีให้ขอบคุณค่ะลูกแม่คนสวยตั้งใจเรียนนะคะค่ะแม่อร่อยไหมกินเยอะๆนะลูกอร่อยที่สุดเลยค่ะฝีมือแม่จ้าแม่จ้าแม่มาเหนื่อยๆอ่ะดื่มน้ำเย็นๆก่อนนะจ๊ะแม่ป้าซอยป้าซอยจ๋าจ๋ามาเก็บค่าชาปนกิจจ้ะป้าใครตายอีกแล้วเนี่ยป้าสีป้าสีบ้านใต้ตายเมื่อวานอะเท่าไหร่อ่ะของป้า50ตายบ่อยจังนะหาเงินมาได้อ่ะก็มาจ่ายค่าชาปนกิจศพหมดเลยอ่ะป้าท่านบีเหรอโอ้ยป้าป้ามานี่ก่อนเร็วมานี่ก่อนเร็วโอ้ยโอ้ยบีพี่ไกด์สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าไม่เจอตั้งนานนะโอ้ยนี่ท้องแล้วเหรอกี่เดือนแล้วล่ะเนี่ย9เดือนแล้วจ้ะใกล้คลอดแล้วโอ้ยยินดีด้วยนะป้าจะได้เลี้ยงหลานสักทีโอ้ยป้าไม่เลี้ยงหรอกใครอยากมีก็เลี้ยงกันเอาเองเหอะป้าแก่แล้วเลี้ยงลูกแล้วยังจะมาให้เลี้ยงหลานอีกโอ้ยไม่เอาหรอกอะไรของป้าเนี่ยนี่ไม่ต้องไปสนใจหรอกวัยทองก็แบบนี้แหละจ้ะพี่ยินดีเลยนะแกจะได้เป็นแม่คนแล้วยังไงวันนี้ฉันขอตัวก่อนนะรีบต้องไปเก็บอีกหลายบ้านเลยจ้ะสวัสดีจ้ะพี่สวัสดีจ้าโอ้ยฉันเจ็บท้องโอ้ยโอ้ย
ือนจะใกล้คลอดแล้วอะฮะโอ้ร้องเหรอพี่ช่วยด้วยปะซอยปะซอยโอ้ยหลานจะเกิดแล้วโอ้ยทำไงอ่ะโอ้ยค่อยๆลุกค่อยๆลุกแกค่อยๆลุกอุ้ยทำไงอ่ะอุ้ยมาโอ้ยค่อยๆลุกค่อยๆลุกค่อยๆลุกมา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 โอ้โอ้โอ้มา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 โอ้ค่ะอันเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเนี่ยเนี่ยทำไมกันนั่งไปกันนั่งไปแต่โอ้โหโอ้ลูกหนาวหนาวมาทางไหนคะเอ้ยอะไรแม่อย่ามาจับหลานฉันกลับมาไปล้างไม้ล้างมือให้สะอาดสะอ้านก่อนแม่ฉันไม่ต้องมายุ่งหลานฉันดูแลเองไปจะไปไหนก็ไปจ้ะงั้นเดี๋ยวฉันไปล้างมือก่อนก็ได้อ้าวมัมต่อนะแหมปลาซอยไก่ไหนบอกว่าไม่เลี้ยงไงไม่รับไม่ดูแลไงโอ้ไงเป็นงี้อ่ะแม่เขาจะอุ้มก็ไม่ให้แม่เขาอุ้มเนี่ยนะโอ้เอ้ยพูดมากไปหยิบน้ำมาให้หน่อยปะลืมตอนจะข้าวมาน่ะหลานไม่ได้กินน้ำหิวน้ำเหรอครับหิวน้ำไหมครับโอ้อมเดี๋ยวไปเอาให้นะป้านะจ้าขอบใจในหมูหมูหมูไอ้หมูไงหมูโอ้ค่ะแม่ไปฉันล้างมือแล้วเอาไปพูดหน่อยนะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแม่เดี๋ยวแม่ดูเองบอกไม่ต้องอยู่กับอยู่กับยายนะลูกนะครอบครัวสุขสันต์น้องแจงอ้าวลูกไอ้ฟอดอุ้ย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 เรียกชื่อพ่อแต่ไม่มองหน้าเอ๊ะใช่ลูกไอ้ฟอดจริงหรือเปล่านะน้องแจงไหนดูสิผีเจาะปากมาพูดไงพี่แจงนี่มาจ้ะมาสักทีนะอุ้ยไปตามหาที่บ้านเนี่ยไม่เคยอยู่บ้านเลยมาจ่ายมาเลยติดค่าชาปนกิจไปกี่ศพแล้วเนี่ยเช็คก่อนนะนี่พี่แจงพี่แจงแจงบ้านเหนือนี่หนึ่งสองสามสี่4ศพศพละ50 200บาทมาจ่ายมาหาจะไปไหนหนีอีกแล้วหาตัวยากนักนะจ่ายมาเลย200ไม่มีอ่ะติดไปก่อนได้ไหมล่ะค่าชาปนกิจจะติดอีกนี่พี่แจงจะมีเงินได้ไงวันวันน่ะมัวแต่ยุ่งเรื่องของชาวบ้านแบบเนี้ยไม่ทำการทำงานอะไรสักอย่างแหละจ่ายมาเลย200เนี่ยพระตำบลเนี่ยติดอยู่คนเดียวเลยจ่ายมากังทำไมเล่าก็ไม่ยอมจ่ายสักทีอ่ะหนีเก่งหลบเก่งแล้วก็นี่มาจบเสียงดังเช็คชื่อฉันด้วยนะแล้ววันหลังฉันไปตามหาที่บ้านน่ะอย่าหนีอีกนะไหนลูกไหนกินข้าวอิ่มยังครับฮะยังไม่อิ่มค่ะผมนะไกด์สิลูกน่ารักจำมั่มเหมือนแม่มาตอนเด็กไม่มีผิดนะป้าเนาะโอ้ยพี่ไกด์ก็ฉันเห็นลูกแกน่ะโอ้ยฉันตอนเด็กก็น่ารักเหมือนคนนี้แหละเลี้ยงง่ายป้าเลี้ยงง่ายไหมเลี้ยงง่ายโอ้